สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพามาดูไม้มงคลที่ชื่อว่าเพชรนารายณ์นะคะหรือว่าขุนโจรกลับใจนะคะจะมาดูที่แปลกนะคะนี่ค่ะใบของเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสีเลือดหมูนะคะนี่ค่ะเป็นใบที่ต่อจากใบยอดด้วยนะคะถึงใบยอดที่ยังเพิ่งจะแทงออกมาใหม่ก็เริ่มเป็นสีม่วงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นที่แปลกใจมากๆนะคะเพราะว่าต้นอื่นไม่เป็นนะคะนี่ค่ะมีเป็นต้นเดียวนะคะนี่ค่ะทุกต้นไม่เป็นนะคะมีเป็นอยู่ต้นเดียวที่ว่าแปลกนะคะนี่ค่ะแปลกกระทั่งต้นที่ยังเป็นหลอดอยู่นะคะถ้าเป็นบอนเขาเรียกว่ากัดสีแต่นี่เป็นไม้มงคลนะคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรบาลังพยองก็เพิ่งจะเดินมาดูนะคะมาเช้ามารดน้ำก็เห็นว่าแปลกก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ชมกันนะคะว่าแม้แต่ไม้มงคลที่ไม่เคยเห็นก็กลับมาได้เห็นนะคะเป็นไม้ที่แปลกมากๆเลยนะคะใบใหม่ของเขาที่ขึ้นมาก็ยังเริ่มมีขอบเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนใบนี้ก็มาครึ่งแล้วนะคะใบต่อมาก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเป็นที่น่าอัศจรรย์มากๆนะคะว่าเพราะอะไรนะคะเขาถึงได้เป็นและเป็นอยู่ต้นเดียวนะคะต้นอื่นเขาก็ไม่เป็นกันนะคะนี่ค่ะไม่มีต้นไหนที่เป็นเลยนะคะแตกใบอ่อนมาก็ยังเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเหมือนกันนะคะทุกต้นนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆคนไหนมีแล้วมีแบบนี้บ้างไหมคะคือสงสัยนะคะ